สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ท็อปเกมไทยแลนด์ในเกมเออร์แลนด์ฮันเตอร์โซนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการหาลาเวนเดอร์นะครับแล้วก็วิธีการทำเควสในผับบาร์ร้านเหล้าแล้วแต่จะแต่ละท่านนะครับว่าจะเรียกว่าอะไรผมเรียกมันว่าเควสบาร์นะครับบอสเควสเป็นบอร์ดเควสในบาร์นะครับผมก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีลาเวนเดอร์นะครับที่จะเอาไปอัพเลเวลของสกิลกันนะครับผมอันดับแรกเลยนะฮะสิ่งที่คุณต้องมีนะครับก็คือเลเวล40นะครับเนี่ยมาดูตรงนี้นะพาทุกโกรธนะครับแล้วพอถึงเลเวล40เนี่ยมันจะบอกว่า complete mission set off from the pub นะครับผมทำให้คุณสามารถรับเควสบอร์ดที่อยู่ในบาร์ได้นะครับผมวิธีการวิ่งมาหาเควสบอร์ดก็คือนั่นแหละมันส่วนใหญ่มันจะอยู่ในบาร์นะครับแต่ว่าถ้าจะให้มันวิ่งเองก็ได้ให้เรามาที่รูปเขาสัตว์นะครับรูปตรงหัวข้อของเควสต่างๆกิจกรรมต่างๆนะครับผมให้เราเลือกมาที่นี่คอมมิชชั่นนะครับผมแล้วมันก็จะมีหัวข้อสุดท้ายในหน้าจอของผมมันเป็นTavern Assignment นะครับแล้วก็กด Move ได้เลยนะฮะตัวละครของเรามันก็จะวิ่งมาที่บอร์ดในบาร์ให้เองนะครับผมส่วนบอร์ดในบาร์เนี่ยมีอะไรให้ทำบ้างนะครับมันก็จะมีเนี่ยเป็นเควสที่ได้รางวัลต่างๆกันไปนะครับผมอันนี้เป็นของ Horn Beast นะครับก็จะมีโอกาสได้คอของ Horn Beast ใครที่คราฟชุดหรือว่าอัพเกรดชุดนะครับที่ต้องใช้คอของมอนสเตอร์ต่างๆบนบอร์ดนี้ก็จะมีให้เก็บด้วยเนี่ยลูเกอร์ดากอนคอนะครับมีซิกบีดคอนะครับแล้วก็ต่างๆนานานะครับผมเนี่ยมีมากมายนะครับผมแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องโฟกัสตรงนี้ก็คือลาเวนเดอร์ใช่ไหมครับเควสที่จะได้ลาเวนเดอร์เป็นของรางวัลเนี่ยมันก็จะเป็นเควสที่เกี่ยวกับการสำรวจพืชพันธุ์ต่างๆหรือว่าการเก็บพืชพันธุ์ต่างๆหรือว่าการอะไรที่มันเกี่ยวกับพืชนะครับผมสังเกตง่ายๆเลยนะครับเควสไหนที่มีของรางวัลเป็น Awaken Fruit สีเขียวๆแบบนี้นะครับผมจะได้รับลาเวนเดอร์แบบสุ่มเท่าที่ผมลองทำมา 2-3 ครั้งนะครับมันก็จะดรอปได้รางวัลลาเวนเดอร์เนี่ยรอบละ 2-3 อันนะครับผมยังไม่เคย 2-3 ครั้งเนี่ยยังไม่เคยไม่ได้ต้องใช้คำนี้แต่ไม่แน่ใจว่ามันมีไม่ได้หรือเปล่าแต่ผมยังไม่เคยไม่ได้นะครับผมแล้วก็จะมีของรางวัลอื่นด้วยนะครับที่เกี่ยวกับการเหมือนกับได้รับไอเทมที่เราเก็บในฉากจากสมุนไพรจากพื้นเป็นเหยื่อตกปลาเป็นอะไรแบบนี้นะครับผมวิธีการทำนะครับเมื่อเราเจอเควสที่เป็นที่มีรางวัลเป็นเนี่ย Awaken Fruit แล้วนะครับก็กดไปที่มันเลยนะครับผมจากนั้นนะฮะอ่ะผมลืมปลดไอ้นี่ออก Companion ออกไอตัว NPC นะครับมันจะเป็นการส่ง NPC ออกไปทำงานนะครับอันนี้เอานี้ออกมาก่อนผมเอาอาร์เธอร์ออกมานะคุยใหม่นะครับมันจะเป็นการส่ง NPC ของเราเนี่ยออกไปทำงานนะแต่ว่า NPC ที่ส่งออกไปทำงานจะไม่สามารถนำไปเข้าฉากได้นะครับเพราะว่ามันกำลังออกไปทำเควสอยู่นั่นเองนะครับผมเนี่ยเมื่อเรากดเลือก NPC ไปมันจะใส่ได้สูงสุด3ตัวแล้วก็ม้า1ตัวนะครับเมื่อเรากดใส่ NPC ไปมันจะขึ้น success rate ขึ้นมาสีเขียวๆเห็นไหมครับว่าตอนนี้ถ้าผมใส่อาร์เธอร์แค่ตัวเดียวเนี่ยมันจะเป็น 70% นะครับแล้วถ้าผมใส่หมาเข้าไปอีกตัวนึงเนี่ยมันก็จะเป็น 100% นะครับแล้วก็มาดูที่แท็บของม้านะครับผมแท็บที่2นะฮะอันนี้ก็เป็นม้าตัวแรกที่เราได้มาจากเควสนะครับผมอันนี้เราก็สามารถใส่ลงไปด้วยได้นะครับแต่ว่ามันจะมีม้าที่ดีกว่านี้ที่เราสามารถจับได้เป็นม้าที่เหมาะแก่การทำเควสนะครับตอนนี้ผมก็ยังเล่นไม่ถึงเหมือนกันแต่ว่ามีนะครับเท่าที่อ่านมามันมีนะฮะก็โอกาสหน้าเดี๋ยวถ้าเล่นถึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวม้าต่างๆให้ดูละกันครับจากนั้นนะครับให้เรากด dispatch ภาษาไทยเป็นอะไรไม่รู้นะครับแต่ของผมเนี่ยก็คือของ dispatch นะฮะมันจะถามว่าเนี่ยใช้ค่านาฬิกาทราย15นะครับแล้วก็เงิน400นะครับผมแล้วก็คอนเฟิร์มนะครับจากนั้นก็จะมีตัวจับเวลาขึ้นมาแต่ละเควสนะครับเวลาจะสตาร์ทที่4ชั่วโมงแต่คาดว่ามันน่าจะมีการอัพสกิลหรือว่าทาเลนต์ของ NPC หรือม้าที่ทำให้เวลาตรงนี้น้อยลงไปนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็น4ชั่วโมงนะครับผมเมื่อส่งแล้วเนี่ยก็รอได้เลยนะครับสามารถเริ่มต้นเนี่ยสามารถส่งได้1ใบเท่านั้น
ทำสามารถทำได้1เควสเท่านั้นนะครับแต่ที่เลเวล50และเลเวล60เนี่ยจะเพิ่มเป็น2ครั้งและ3ครั้งนะครับเนี่ยในคำอธิบายมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าสามารถส่งได้2ครั้ง2เควสเนี่ยที่เลเวล50แล้วก็3เควสที่เลเวล60นะครับผมจากนั้นก็รอเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวเมื่อเควสเสร็จแล้วโอ้ไม่ต้องรอเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมแนบภาพไปดูนะฮะว่าเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยของรางวัลจะเป็นอะไรนะครับอ่ะของรางวัลก็ที่ได้นะครับจะเป็นดังนี้ครับผมก็จากที่เห็นนะครับของรางวัลก็ตามภาพเลยนะครับก็จะมีลาเวนเดอร์นะฮะแล้วก็มีของอื่นๆด้วยนะครับผมซึ่งถ้าใครที่มองหาลาเวนเดอร์อยู่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับผมหรือว่าใครที่อยากจะหามอนสเตอร์คอร์นะครับก็ลองมาส่งเควสที่บาร์ดูนะครับผมโอเคจบแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆที่จะมาแนะนำนะครับวิธีการหาลาเวนเดอร์นะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็โห EP ที่เท่าไหร่แล้ววะ14มั้ยนะครับผมก็ยังมีความฟิตมีความตั้งใจที่จะทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเกม Earth Hunter Soul จาก Top Game Thailand คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ